เออรถค้าเขาเมืองนี่ร้ายวะแต่ว่ารถค้าออกไปนี่บ่มีว่างๆมีการปรับปรุงท่อระบายน้ำอยู่ฝั่งนั้นนะเขาเจ้าปูซีมังแล้วอยู่ไหลทางมองที่เขาเจ้าขยายเส้นทางอันนี้แม่นวัดถัดหลวงสวัสดีท่านผู้ชมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เขาจะพาขี่รถเลาะตามตัวเมืองภายในนครลงไม่จันจากวัดถัดหลวงไปหาบ้านครอบครัวเขตบ้านถาดหลวงนี่ถือว่าอาชีพหลักๆก็คือการขับถ่ายแต่ละเฮือนจะมีห่านตามแคมป์ทางแต่ละเฮือนจะมีห่านคล้ายเครื่องตั้งอยู่ต่อหน้าเฮือนถัดหลวงพลาซ่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเจมาร์ทไฟเขียวไฟเขียวตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่สี่แยกไฟแดงถัดหลวงวันนี้พอติดไฟแดงเนาะไฟเขียวพอดีเลยนี่เป็นถัดหลวงสแควร์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคือกันที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเออรถค้าเขาเมืองนี่ร้ายวะแต่ว่ารถค้าออกไปนี่บ่มีว่างๆเขตนี่ก็เป็นโซนเศรษฐกิจคือกันเพราะจะโซนส่วนร้ายก็ประกอบมาสีขาวขายมีทั้งห่านคล้ายรถห่านคล้ายอาหารและด้านหน้าก็จะมีการขยายเส้นทางอีกคือว่าถนนเสน่ห์กำลังขยายห่านคล้ายรถจ้ะมือสองก็มีมือหนึ่งฮอนด้ายามาฮ่าเนาะเป็นรถที่นิยมของเมืองลาวแค่หันคล้ายรถจับไฟฟ้าที่เอามาบังเมื่อก่อนตัวนี้หันนี่เริ่มจากจุดนี้ก็จะมีการขยายเส้นทางมีการปรับปรุงท่อระบายน้ำก็อีกบริเวณข้างหน้าถนนเสน่ห์ก็จะเป็นถนนที่กว้างเครื่องชีนสลายแถวนี่รถถีบไฟฟ้ารถจับไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นโครงการขยายเส้นทางของประเทศลาว
อยู่ที่นครหลวงกันกำลังถมดินนี่มันถนนกำแพงเมืองเบื้องขวามือก็จะเป็นถนนหลวงใต้เบื้องซ้ายมือก็จะเป็นบ้านเวียงเจริญอยู่ฝั่งนั้นนะเขาเจ้าปูซีมังแล้วอยู่ไหลทางมองที่เขาเจ้าขยายเส้นทางแล้วทางนี้กำลังถมดินกำลังถมดินมันแหน่นรถที่มาใส่ในการก่อสร้างเส้นทางมีรถจกรถดำสารขายปลามาขามาขายเกลื่องตามแคมทางจากจุดนี้ท่านแนมเห็นคอนโดของบึงถันหลวงโครงการบึงถันหลวงได้เลยเนี่ยไปอีกข้างหน้าหน่อยนึงในบนทางสามแยกก็จะเป็นตลาดหัวขัวเมื่อหน้าเขาจะมาอัปเดตตลาดหัวขัวให้เบิ่งหลังจากโควิดผ่านไปแล้วเป็นไงบรรยากาศการค้าขายเอาไว้ติดตามชมในคลิปหน้าเด้อท่านผู้ชมอยู่ไหนจะมีห้างฟิตเนสครับทางในจะเป็นห้างศูนย์ออกกำลังกายเป็นฟิตเนสนะศูนย์ออกกำลังกายหัวขวาตลาดลูกวัวนี่เป็นตลาดแรงเดี๋ยวตอนแรงๆเขาจะมาหล่อสื่ออาหารการกินเดินบ้านไส้เศรษฐา